สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราทำการฟิลเตอร์ข้อมูลไว้หรือว่าทำตัวกรองนะครับในลักษณะนี้นะเช่นเรากรองเอารายการที่เป็นรหัส A อย่างนี้นะแล้วเราก๊อปปี้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับนำไปวางที่ใดๆเนี่ย Excel ก็จะนำเฉพาะค่าที่มองเห็นเท่านั้นไปแสดงนะครับค่าที่ซ่อนอยู่ก็จะไม่ไปด้วยนะครับนะฟิลเตอร์นะครับซึ่งมันแตกต่างจากการใช้วิธีการซ่อนแถวนะครับเช่นตรงเนี้ยเราซ่อนแถวไว้นะครับถ้าเราก๊อปปี้ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับนำไปวางที่ใดๆนะครับเช่นตรงนี้นะตัวที่ซ่อนก็จะปรากฏออกมาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะครับหากเราต้องการจะก๊อปปี้เฉพาะส่วนที่มองเห็นในการซ่อนแถวนะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับครอบข้อมูลที่นี่นะครับกดปุ่ม F5 ไปที่ Special นะครับเลือกตรงนี้ Visible Cell Only แล้วก็โอเคนะมันจะเกิดแถบจางๆขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่าให้มันหลุดไปนะถ้ามันหลุดไปแบบนี้มีวิธีเดียวนะก็คือครอบใหม่นะครับ F5 ใหม่ Special ใหม่นะครับเลือกตรงนี้ Visible Cell Only นะครับโอเคจากนั้น copy เลยนะใช้ control C ไปก็ได้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไป copy มันอาจจะหลุดได้ก็ control C ไปเลยนะก็วางไว้เช่นวางตรงนี้นะมันก็กด enter ไป Excel ก็จะนำเฉพาะส่วนที่มองเห็นเท่านั้นมาแสดงนั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็วิธีการ copy นะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูตรงนี้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะถ้าเราบอกว่าในการทำฟิลเตอร์ลักษณะนี้เนี่ยเช่นเราทำตรงเนี้ยเราเลือกรหัส A เนี่ยหลังจากที่ copy ไปแล้วนะครับแล้วต้องการนำไปวางนะครับนำไปวางแล้วให้ได้ผลลัพธ์ในลักษณะนี้นั่นก็คือว่าให้ A เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งเดิมจากที่เคยอยู่แบบนี้ก็ให้อยู่แบบนี้หลังจากที่ทำฟิลเตอร์แล้ว copy ไปนะครับถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้าทำจากฟิลเตอร์ตรงๆเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิลเตอร์เวลาเรา copy ไปวางข้อมูลมันก็จะเรียงซ้อนกันนะมันไม่สามารถจะไปแตกออกมาในลักษณะนี้ได้นะครับแต่ว่าเราทำตรงๆไม่ได้เราก็ทำแบบอ้อมๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยว copy ไปวางไว้ที่นี่ก่อนนะครับจะได้มองเห็นภาพนะครับตรงนี้เราทำฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับเราต้องการจะเก็บรายการที่เป็น A ไว้เราก็ต้องไปลบรายการที่ไม่ใช่ A นะครับเราก็ทำฟิลเตอร์แล้วเลือกรายการที่ไม่ใช่รหัส A ขึ้นมานะจากนั้นก็ครอบข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็กดปุ่ม delete ทิ้งไปเลยนะก็เท่านี้เองนะแล้วก็ไปปลดฟิลเตอร์ออกมานะครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะเราก็ใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้ไปเลยนะไม่ต้องไปเขียนฟังก์ชันให้มันซับซ้อนมากนะครับจะเขียนก็ได้นะครับแต่ว่าใช้วิธีนี้ไปเลยนะมันง่ายกว่านะครับก็คือเราอยากเก็บอะไรไว้เราก็ไปลบในสิ่งที่เราไม่ต้องการทิ้งไปก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปปลดฟิลเตอร์ออกมาเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมแมวใหญ่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ